เป็นการประเด็นต่อสู้คดีที่ไล่เรียงไปตามลำดับนะครับเริ่มตั้งแต่เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการยุบพรรคก่อนหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการขั้นตอนในชั้นกกต.นะครับซึ่งเท่าที่ผมติดตามการแถลงของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็มั่นใจในประเด็นนี้มากก็เพราะว่าในอดีตเคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วที่ยกคำร้องการยุบพรรคประชาธิปัตย์เพราะในเวลานั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เสนอคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยข้ามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเหมือนกันและศาลรัฐธรรมนูญก็ยกคำร้องดังนั้นถ้ายึดตามแนวคำวินิจฉัยเดิมก็หมายความว่าคดีของพรรคก้าวไกลก็อาจจะยกคำร้องเช่นเดียวกันนี่คือข้อต่อสู้ที่พรรคก้าวไกลเขาสู้ไปครับอาจารย์ครับถ้าผลตัดสินวันนี้ออกมาเป็นลบเนี่ยครับอาจารย์มองว่าผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรครับผมก็ผมเองในฐานะก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มานะครับแล้วน้องๆเขาก็ไปอยู่กันที่ก้าวไกลแล้วก็วันนี้เขาก็เดินหน้าตั้งใจทำงานผมคิดว่ากลุ่มขั้วความคิดแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยตอนนี้มันสถาปนาขึ้นเป็นขั้วความคิดในทางการเมืองแล้วมันสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพลังทางการเมืองแบบใหม่ชุดใหม่เรียบร้อยแล้วดังนั้นคนที่จะขึ้นมารับบทบาทต่อไปนะครับทั้งในวันนี้และวันหน้าเนี่ยนะครับก็คงจะต้องยึดตามแนวทางนะครับของอนาคตใหม่ก้าวไกลต่อไปนะครับเพราะว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนไม่กี่คนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแกนนำพรรคไม่กี่คนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของส.ส.ไม่กี่คนครับแต่มันสัมพันธ์กับความคาดหวังของพี่น้องประชาชนด้วยมันสัมพันธ์กับความคาดหวังแววตาที่มีความหวังมาโดยตลอดของพี่น้องประชาชนผมเองเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พรรคก้าวไกลเมื่อปีที่แล้วเห็นกับตาครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยแววตาของเขาฝากความหวังไว้กับพรรคก้าวไกลขนาดไหนนะครับดังนั้นผมก็คาดหวังว่าไม่ว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็พี่ๆน้องๆในพรรคก้าวไกลนะครับคณะแกนนำพรรคก้าวไกลก็คงจะอาสาเดินหน้าเรื่องเกี่ยวกับนำพาความหวังของพี่น้องประชาชนไปทำให้สำเร็จอาจารย์คะม.112นี่มองว่ามันจะต้องลดตาลงหรือว่าเราคงข้อเรียกร้องตรงนี้ไว้อยู่ไหมครับคือเรื่องนี้ขอแยกเป็น2ส่วนละกันนะครับในส่วนของผมเนี่ยความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมยืนยันมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เป็นนักวิชาการจนวันนี้ว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมันมีปัญหาจำเป็นต้องถูกปรับปรุงแก้ไขนะครับนี่ความเห็นส่วนตัวของผมแต่ทีนี้เนี่ยมาส่วนที่2ก็คือความเป็นจริงในแง่การเมืองว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงณวันนี้จากคำวินิจฉัย 3/67 เมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนกับว่าการแก้112จะถูกตีกรอบจำกัดมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นเท่าที่ผมได้ยินได้ฟังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันนั้นเนี่ยอ่านดูแล้วยังไม่มีตรงไหนบอกว่ากฎหมายอาญามาตรา112แก้ไม่ได้นะครับศาลรัฐธรรมนูญเพียงแต่แค่บอกว่าจะแก้ให้แก้แบบไหนส่วนพรรคไหนส.ส.ท่านใดสมาชิกพรรคการเมืองใดจะนำไปรณรงค์หรือจะไปผลักดันต่อก็ต้องดูประเมินสถานการณ์ในทางการเมืองแต่ในความเห็นในทางวิชาการผมยังยืนยันเสมอมาครับการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อดำรงอยู่ในประชาธิปไตยอย่างมั่นคงยั่งยืนให้สมกับพระเกียรติยศให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรามีความจำเป็นครับที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขมาตรา112